ายนี้ขอทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จที่ใจบุญก็เกิดที่ใจบาปเกิดที่ใจดีเกิดที่ใจชั่วเกิดที่ใจดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องอบรมใจถ้าหากว่าใจไม่ดีใจเสียการคิดก็ไม่ดีเพราะใจคิดไม่ดีการพูดก็ไม่ดีการทำก็ไม่ดีเพราะต้นมันเสียปลายมันก็ลอยติดไปด้วยแต่ถ้าหากว่าใจดีใจมีศีลใจมีธรรมการพูดก็ดีการทำก็ดีล้วนเป็นดีหมดดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องอบรมใจตอนที่ได้พูดถึงหลักในวิธีการอบรมใจแต่ขอพูดเรื่องธรรมะธรรมะเราไปฟังเทศที่ไหนที่ไหนตั้งแต่ก่อนว่าบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทตั้งกันไปแล้วบางทีเราอาจจะน้อยใจว่าธรรมะดีแต่ของพระพุทธเจ้าของเราไม่มีถ้าหากว่าธรรมะดีแต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,528 ปีธรรมะพระองค์ไม่เหลืออยู่เพราะทรงจะหายสาบสูญไปพร้อมกับวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าของเราไม่มีเราจะไปเอาธรรมะมาจากไหนเราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้แต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจก็อาจจะลงผู้ฟังเราควรที่ทำความเข้าใจอย่างนี้ธรรมะธรรมะแยกออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นธรรมะที่มีมาเก่าแก่ดั้งเดิมธรรมะที่มีมาเก่าแก่ดั้งเดิมนี้คือกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าก็มีกายกับใจธรรมะที่ว่ากายกับใจนี้เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือบิดามารดาของพระพุทธเจ้าก็มีกายกับใจดังนั้นธรรมะจึงมีก่อนพระพุทธเจ้าคือธรรมะส่วนนี้มาสามารถรักท่านเรียกว่าสภาวะธรรมที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนใหญ่ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดๆก็คือว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายความเกิดแก่เจ็บตายแสดงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเกิดตายที่แรกเราก็จะได้จัดเล็กน่าพอใจเลยเกิดโตจนกระทั่งใจเป็นที่ใ
็มีแต่พระองค์สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยกายกับใจเป็นส่วนรู้แล้วฝึกหัดสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มข้นเพื่อจะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงจากที่หลังแล้วจนกระทั่งสามารถทำจิตใจให้อยู่ที่ไม่หวั่นไหวเอียงต่อสิ่งที่เองฝ่ายเสียนั้นจึงทำให้พระองค์ต้องหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสิ้นชาติสิ้นภพคือเข้าสู่นิพพานอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นอารมณ์เจริญรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าในฐานะที่พวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็มาฝึกขัดจิตใจของเราให้มีความรู้ซึ้งเห็นจริงในธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมคือกายกับใจของเรานี้ดังนั้นสนามฝึกขัดจิตเพื่อให้มีปฏิทินมากยกตัวขึ้นสู่เหนือโลกในสิ่งกังวลทั้งปวงจึงอาศัยกายกับใจเป็นหลักหนีจากกายกับใจไปไม่ได้แม้สิ่งใดเราสามารถที่จะรู้เห็นซึ่งเป็นสิ่งภายนอกแม้จะรู้มากมายกายกองสัตว์เพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายกับใจเราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการรู้เรื่องของกายกับใจจึงเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องพ้นจากกองทุกข์อันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมทีนี้ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอน ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนหมายถึงกฎหรือระเบียบท่านเป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตอบรมร่างกายและวาจาให้มีสติมีภาพเด่นยิ่งขึ้นซึ่งกฎระเบียบอันนี้เรารู้กันแล้วว่าคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นกฎหรือระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพื่อจุดมุ่งหมายคือที่การละบาปตัวและเพื่อความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตาศีลเราเรียกโดยทั่วทั่วไปว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำสอนสามหลักใหญ่ๆนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเราจะไม่ได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอยู่บ้างแต่ก็เป็นกระท่อมกระแท่นไม่เป็นระเบียบศีลห้าเป็นศีลประจำโลกศีลแปดเป็นศีลที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าศีล227เกิดขึ้นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าศีลสองประเภทนี้ไม่มีแต่ศีลห้าเป็นศีลเก่าแก่ดั้งเดิมศาสนาพุทธมีไม่มีก็ยังมีคนรักษาศีลห้าเหลือหล่ออยู่ในโลกอยู่บ้างไม่เลยขาดสูญไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นศีลห้าท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรมคือเป็นธรรมสำหรับมนุษย์ศีลห้านี้ท่านจะว่าโดยโอเคเป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมเป็นหลักธรรมหลักพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มนุษย์ผู้ที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องมีศีลห้ามีกุศลกรรมบุญถ้าอย่างนั้นทำไมปัจจุบันนี้มนุษย์เด็กเองได้มาเกิดกันมากมาย เพื่อแก้ข้อต้องใจอันนี้จึงจะขอแต่งระดับความเป็นของมนุษย์มนุษย์เราแต่ละคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้ถึงวาระต่างกัน
ในขณะใดที่เรามีจิตใจมีศีลมีธรรมมีความเมตตาบารมีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีศีลมีธรรมเป็นหลักปฏิบัติในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าในขณะใดจิตใจของเรามีพรหมวิหารสีตามีสีโสดสัปปะคือความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งในที่รับและในที่ปิดแต่ในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเทวดาแต่ถ้าในขณะใดที่จิตใจของเรามีความเหนื่อยหน่ายก็จะไม่เท่าไหร่ขอบคุณครับลอยให้จิตนิ่งเกิดไปเปล่าปราศจากประโยชน์ในทำคุณงามความดีใดๆในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเปรตแต่ในขณะใดจิตใจของเรามีความโหดเหี้ยมไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายและศีลธรรมอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์โกรธกับอารมณ์ใต้ไม่ได้คำนึงถึงความสุขและความทุกข์ของตนเองมุ่งแต่ที่จะทำตามใจของตัวเองอย่างเดียวจิตใจโหดเหี้ยมไม่มีศีลมีธรรมในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นสัตว์เดรัจฉานปัญหาที่ว่าในปัจจุบันนี้คนมาเกิดมากมายเหลือเกินคนที่มีการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราจะมีคนจะเกิดสี่ห้าสามโหดเกิดมากมายประมาณเราจึงมาเกิดมากครับอันนี้มีปัญหาที่คนทั้งหลายถามกันอยู่บ่อยถ้าเราจะทำทางเรื่องความเป็นของมนุษย์ในข้อสุดท้ายที่กล่าวมาเจอในช่วงใดที่มนุษย์มีความโหดร้ายมีความโหดเหี้ยมไม่ทำในสิ่งกฎหมายและศีลธรรมอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความเปิดใจไม่ทำในสิ่งความเดือดร้อนของตนเองในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์ถ้ากายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตาลงตรงดีทั้งหลายถูกมนุษย์ส่งถามละเอียดลงปู่ย่าตายายในของสัตว์เดรัจฉานปู่มนุษย์สัตว์ไปฆ่าแกงกินมดจิตญาณของสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีที่เกิดจากพ่อแม่มันไม่มีเมื่อเวลาใดที่ใจมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตญาณของสัตว์เดรัจฉานมันก็ฉวยโอกาสมาเกิดในขณะนั้นความจริงเรามีความภาคภูมิใจนั่นเองถ้าเราเห็นมนุษย์แต่เราลืมนึกถึงสติปัญญาความเป็นของตัวเองในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลห้านี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นแม่บทของศีลทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานต้องรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์จะมีศีลห้าบริสุทธิ์สะอาดนั่นเองแต่ศีลห้าในลักษณะในระดับเพียงแต่ปรับพื้นฐานหรือประการความปลอดภัยของสังคมอาจจะไม่จริงความหมายในความสามพื้นขนาดตามตลาดสัตว์เดรัจฉานด้วยศีลห้าที่ประการความปลอดภัยของสังคมหมายถึงสังคมของมนุษย์เมื่อมนุษย์ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในใจว่าเราจะไม่ฆ่าไม่เสียดีไม่ข่มเหงไม่รังแกมนุษย์ด้วยกันแม้ด้วยประการใดๆจึงอาจจะมีความจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เดรัจฉานเพื่อประกอบอาชีพแต่ศีลห้าข้อที่มีในระดับของมนุษย์ข้อต่อที่จะเป็นคุณธรรมประการความปลอดภัยของสังคมเมื่อเราจับพื้นฐานความ
ไม่ได้มนุษย์เราฆ่าไม่ได้ตนเองไม่ได้ลังเลไม่ได้มีขาบางเบียดก็ไม่ได้แต่เราฝึกหัดจิตใจของเราให้มั่นตรงต่อมนุษย์ช่วยกันแล้วกรณีสายของมนุษย์ย่อมมีจิตใจสูงเป็นพื้นฐานความเมตตาปราณีจะแผ่ปกคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์เองในสัตว์เลี้ยงสัตว์เราก็จะฆ่าไม่ได้ในการฝึกตั้งแต่ศีลห้าต้องฝึกไปตามขั้นตอนทีนี้เรามาดูถึงเรื่องที่พุทธบริษัทมารักษาศีลเพื่อจะมาเป็นสมาธิภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าบุคคลละเอียดใดๆทั้งนั้นไม่นิยมว่าสัพพะหรือสัพพะถ้าหากศีลห้าอันเป็นมูลฐานนี้ไม่สมบูรณ์แม้เราจะไปสมาทานเอาจิตแต่ศีลจิต220มาเป็นหลักการปฏิบัติถ้าศีลห้าถูกต้องก็ได้ก็ศีลแต่จิต220ต้องทำดำรงอยู่ไม่ได้เราคนที่ทำระดับมากกว่า5ขึ้นไปนี้เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลห้าเป็นเรื่องที่สำคัญมีคนเขาถามว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์ไม่เลยตัวรักษาเพียงศีลห้าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่อันนี้ขอสอบเทียบกันว่าได้ตาวิสาขามหาอุบาสิกาท่านบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ10ขวบเมื่ออายุ16ขวบก็ได้แต่งงานมีครอบครัวคนที่แต่งงานมีครอบครัวอย่างดีก็มีแค่ศีลห้าถ้าหากว่ารักศีลแต่จะแล้วจะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ต้องแยกกันนอนมีเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนางวิสาขามหาอุปาสิกาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่มีแต่เพียงศีลห้าสามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้นางวิสาขามีศีลห้าก็บรรลุพระโสดาบันแต่ยังต้องรออุปสรรคพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระสีอริยเมตตาซึ่งเป็นองค์สุดท้ายแล้วนางวิสาขาจึงจะได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานแบบนี้เรามากล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรมขออนุญาตจงสละเวลามาบวชเป็นศีลธรรมก็เพื่อจะได้ฝึกหัดทำปฏิบัติธรรมคือทำสมาธิเรื่องของการฝึกหัดทำสมาธิ เราก็เคยได้ยินได้ฟังได้ฝึกหัดมาว่าพอสมควรแต่เรื่องของสมาธินี้เป็นหลักธรรมสาธารณะทั่วไปผู้ใดที่ศาสนาศาสนาอื่นๆเขาก็ทำเป็นสมาธิได้ไม่เฉพาะแต่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ก็มีสมาธิในเวลาที่นักปฏิบัติเข้าถึงอะไรก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นพื้นฐานในปัจจุบันนี้คนต่างประเทศแต่ประเทศนักปฏิบัติเป็นต้นเขาทำสมาธิจากเขาเองเขาได้แต่การทำสมาธิของลัทธิศาสนาอื่นมีความมุ่งหมายแตกต่างกันจากลัทธิศาสนาพุทธลัทธิศาสนาพุทธทำเป็นสมาธิเพื่อปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานดังนั้นเรามีขึ้นต้นด้วยความเป็นผู้มีศีลทำละกายวาจาให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากบาปและโทษที่จะพึ่งข้าวร่วมด้วยตายด้วยมาจาก็ยังได้ดูทั้งหลายได้สมาทานสีแปดไปแล้ว อันนี้เป็นการปรับเพื่อฐานทางกายทางวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดในเมื่อเรามีเจตนาโน้มเป็นการปกครองสี่ข้อนั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วสิ่งของเราก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดรักจำเริ่มแต่ละท่านเป็นต้นไปเมื่อท่านทั้งหลาย
ธิในวันนี้จะขอแนะวิธีทำสมาธิเพื่อการบริกรรมภาวนาและทำสติกำหนดตามรู้วิธีจิตของตนเองสลับกันไปดังนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมท่านสมาธิณโอกาสนี้การนั่งสมาธิตามแบบนั้นก็นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นใครจะนั่งในท่าใดท่านนี้เป็นวิธีการแต่ถ้าไม่ถนัดในการที่จะนั่งขัดสมาธิจะนั่งทับเทียบหรือท่าอะไรก็ได้เพราะสมาธิเป็นกิริยาของใจกิจการนั้นกิจการยืนการเดินการนอนเรากำหนดจิตบริกรรมภาวนาเช่นดูที่จิตของเราแต่ตัวในการฝึกสมาธิใครท่านเตรียมนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้น้อมจิตน้อมใจในเรื่องฝึกฝนของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเราจิตตั้งใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตในใจของเราต่อแล้วเพราะในขณะนี้เรามีความรู้สึกสำนึกจิตเพราะตัวเองอยู่ในจิตในใจความรู้สึกสำนึกจิตเพราะตัวเองเป็นกิริยาตามเป็นพระพุทธเจ้าการจงใจติดความรู้สึกเช่นนี้แต่ตัวเองได้ทำในใจการทำสติสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตของเราให้ลึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจแต่คือว่าการฝึกทำสติเป็นกิริยาของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์เก็บอยู่ในจิตใจของท่านแล้วขอที่โปรดสังโฆทำตกรู้ลงที่จิตของตัวเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นแล้วกำหนดจิตในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนั้นหรือใจจะไม่พุทต้องลงเข้าโธต้องลงออกก็ได้แล้วต้องตามจับใจในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่หน้าที่ของท่านมีเพียงแค่ลึกพุทโธอยู่เท่านั้นมันมีสิ่งที่จะเป็นที่หลังการคิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบก็ไม่ต้องคิดเมื่อไรจะรู้จะเห็นอะไรก็ไม่ต้องคิดและจะไปคงจิตให้มีความสงบด้วยวิธีการสงบจิตหน้าที่ของท่านเพียงแต่ลึกพุทโธ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 ด้วยความเบาๆอย่ากดหรือกดความรู้สึกถ้าผู้ที่บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธลมเข้าโธต้องลมออกให้ตั้งจุดหมายได้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านโธผ่านเข้าถ้าหากท่านที่ได้กำหนดลมด้วยก็ให้นึกพุทโธ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 เพียงคำเดียวนึกเบาๆไม่ใช่กำลังนึกเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เล็กนิดเดียวอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้ว่างเว้นแล้วคอยสังเกตดูความเป็นต้องจิตต้องตัวเองถ้าเราต้องพุทโธ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 นั่งนั่งเข้าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจนึกแต่จิตของเรานึกพุทโธเองนึกพุทโธจนกระทั่งจิตของเรานึกพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากจิตของ
เราไม่พูดโทษเองเราไม่ได้ตั้งใจแสดงว่าความเป็นเองของจิตกำลังเริ่มเกิดขึ้นเราเองนึกนึกถึงพูดโทษเองแต่ติดเชื้ออยู่ที่พูดโทษก็เป็นของเป็นเองเมื่อเราไม่พูดโทษเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มไปได้พุทโธเป็นที่พึ่งแล้วแล้วก็ได้พุทโธต่อไปไม่ต้องไปปรุงจิตให้มันสงบไม่ต้องไปตกแต่งอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงได้พุทโธ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 อยู่เท่านั้นเมื่อจิตมันได้พุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจจิตจะสงบก็ตามให้สงบก็ตามไม่ต้องไปทำเดินตื่นกำหนดหมายเอาเพียงแค่ว่าจิตของเราไม่พุทโธเองเราเริ่มสภาวนาได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตไม่พุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจสถานเข้าความรู้สึกเบากายก็เกิดขึ้นความรู้สึกเบาใจก็เกิดขึ้นกายเกิดความสงบจากทุกขเวทนาจิตสงบจากอารมณ์อื่นๆที่จะมาแทรกแต่จดจ่ออยู่ที่พุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วก็จิตอยู่ตื่นซึมซาบในคำว่าพุทโธหนักๆเข้าจิตจะมีความสงบลงไปทีละน้อยละน้อยเมื่อสงบลงไปแล้วบางทีจิตอาจจะเห็นว่าพุทโธแล้วก็เกิดนิ่งเฉยอยู่มีความสว่างนิดหน่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ที่ตัวรู้ในจิตอย่างเดียวอย่าได้เกิดเหตุใดใดขึ้นมาถ้าเผื่อว่าภายในมีอาการต่างก็กำหนดรู้จิตเฉยอยู่กายรู้ก็มีกำหนดรู้ที่เฉยอยู่กายจะเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้เฉยอยู่เมื่อจิตสว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกบางทีอาจจะเห็นภาพที่นิสต่างๆกำหนดรู้ที่จิตเฉยอยู่อย่าไปสนใจกับภาพที่นิสต์นั้นนะแม้จะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาเป็นภาษาก็กำหนดรู้ที่เฉยอยู่อย่าไปสนใจกับความรู้ที่เกิดขึ้นกำหนดตัดแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความคิดขึ้นมาถ้าสังเกตดูว่าความคิดที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกเบาจิตก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทำสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยให้กำหนดหมายเอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตแล้วเราทำสติกำหนดตามรู้ตามคิดนั้นไปอย่าไปห้ามตามคิดและอย่าเอากลับมาหาพุทโธอีกปล่อยให้มันคิดไปเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราทำสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยให้จ้องดูคนนั้นกับเราจ้องตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แบบนั้นแล้วก็กำหนดตามรู้ไป